ค่ะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมีเคสตัวหนึ่งนะคะที่เป็นเคสสำหรับ iPhone 4แล้วก็ iPhone 4S จะมารีวิวให้ชมค่ะเป็นเคสจากค่ายโมชิอันนี้นะคะชื่อรุ่นก็เป็น iGlass ตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวสีขาวนะคะหน้าตาดีเลยทีเดียวเดี๋ยวมาลองแกะกล่องกันดูว่าจะเป็นเอามาใส่แล้วจะดีหรือยังไงนะคะก็แกะกล่องมาแล้วนะคะก็มาลองดูกันที่ตัวเคสกันบ้างค่ะสำหรับตัวนี้นะคะข้างตรงพื้นด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนเนื้อกำมะหยี่นะคะทำให้เครื่องจะไม่เป็นรอยจากการใส่เคสจะนิ่มๆ หน่อยนะคะแล้วก็ด้านข้างมุมต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีก็จะเป็นโล่งๆนะคะเป็นเคสเป็นฮาร์ดเคสแบบโล่งๆด้านหลังก็จะมีเจาะรูสำหรับกล้องกับแฟลชนะคะแล้วก็มียี่ห้อโมชิตรงนี้นะคะติดอยู่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาลองใส่กันเลยนะคะวิธีการใส่งานเวลาวิธีการใช้งานก็ง่ายค่ะก็แค่ใส่มันลงไปนี้นะคะข้างหนึ่งก่อนแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็นี่ค่ะต้องบอกว่าเป็นเคสที่เบามากๆนะคะจากที่เคยใช้เคสหลายๆตัวมาตัวนี้นี่เป็นฮาร์ดเคสที่เบามากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีเนื้อจะเป็นเนื้อแบบให้ความรู้สึกเหมือนอารมณ์เป็นเคปลาร์นะคะเป็นลายๆหน่อยนึงนี่นะคะมีการใส่แล้วก็จะเห็นได้ว่ามันก็ดูดีนะคะที่สำคัญคือมันบางค่ะเวลาถืออยู่ในมือเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกว่าแตกต่างเท่าไหร่แล้วก็เป็นสัมผัสอยู่ในมือที่ว่าดีเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบใส่เคสแบบอุ้มก็น่าสนใจค่ะในเมื่อมันสามารถป้องกันการตกหรืออะไรอย่างนี้ได้ก็ใส่ไว้แบบนี้ก็น่าจะดีกว่านะคะที่สำคัญที่หลายคนอาจจะลังเลก็คือฮาร์ดเคสเนี่ยมันชอบถอดออกยากค่ะเดี๋ยวจะลองถอดตัวนี้ดูนะคะเขาบอกว่าให้ดึงออกจากข้างหนึ่งนี่ออกมาแล้วนี่นะคะออกมาเรียบร้อยดึงใส่เข้าใส่ออกใส่เข้าถอดออกง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างของเคสตัวนี้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบการรีวิวแบบสั้นๆไปนะคะสำหรับเคสยี่ห้อโมชิไอแกสตัวนี้ค่ะติดตามรายละเอียดได้ในเว็บนะคะสำหรับรูปถ่ายมุมมือค่ะขอบคุณมากค่ะ